คณะกรรมการไม่เคยเลยที่จะไปซื้อมันต้องมีกรรมการแล้วจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้โฉนดมาแล้วนี่ได้โฉนดมาแล้วเขาไม่ได้เงินเขาไม่โวยตายเหรอเขาเงียบทำไมตั้ง2ปี7เดือนน่ะแล้วเข้าไปทำเนี่ย2ปี7เดือนไม่ได้มีใครมายุ่งอะไรกับเราก็พัฒนาถมที่ปลูกอาคารให้คนเข้าไปพักขบวนการมิจฉากรรมันตะกระบวนการทำงานไม่ชอบไม่ถูกต้องของกฎหมายและศีลธรรมเนี่ยบ้านเราถามว่าตอนนี้หนาแน่นไหมถ้ารัฐบาลทำเรื่องนี้สำเร็จเนี่ยนักการเมืองก็ไปทำการเมืองแบบสัมมากัมมันตะทางการเมืองถึงจะเลี้ยงอาชีพคุณชวนแกพูดว่าไงนะแกบอกว่าผมเป็นนักการเมืองอาชีพผมต้องเลี้ยงชีพด้วยนักการแต่คุณชวนเป็นคนดีไม่มีเรื่องเสียหายก็ถือว่าแกก็ไปทำการเมืองชอบเลี้ยงชีวิตในการเมืองชอบเมื่อตอนสมาลมสามทุ่มแกยังมาเยี่ยมอาตมาเลยใครว่าชวนเชื่องช้าดึกดื่นก็ยังมาตอนไฟไหม้กุฏิไอ้ไฟไหม้ไม่สะไอ้ห้างสรรพสินค้าของวัดเนี่ยที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแกเป็นคนมาคนแรกเลยผู้ว่ายังมาไม่ถึงตอนนั้นแกเป็นนายกใครบอกชวนเชื่องช้าไม่จริงอะไว้แล้วก็เป็นคนดีแต่แหมเสียดายจังดร.สุรินทร์ไม่น่าอายุนิดเดียวปีเดียวกับอาตมานั่นน่ะดร.สุรินทร์68เท่ากันทั้งเก่งทั้งดีไม่น่าไปเร็วไอ้พวกโกงๆน่าจะไปก่อนเอ้ายอมถึงบอกว่าหากินเลี้ยงชีพหอยยังหากินได้ไม่มีมือมีเท้ามือดีเท้าดีทำไมต้องแย่งเขากินโกงเขากินปล้นเขากินมันงี่เง่าอะไรขนาดนั้นมันแย่เกินไปมันควรจะหากินให้ชอบเลี้ยงชีวิตให้ชอบถ้าโกงไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าลูกก็จะมีสันดานสกปรกงกหนักก็ไปอีกนี่ยังไงนะถ้าหาเงินแบบครูจอมทรัพย์อาตมาเนี่ยยอมรับว่าโง่ไปพักหนึ่งออกข่าวที่แรกบอกไอ้ตำรวจชั่วทำไมมึงแกล้งครูผู้หญิงนึกอยากจะชวนโยมมาเอาเงินไปช่วยเหมือนไอ้ผู้ชายคนที่มันหาเงินไปช่วยตั้งล้านหนึ่งอะพอเปิดเผยมาอ้าวกูเกือบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวชวนนั่นน่ะชวนจะเรียอะไรโยมไปช่วยเหมือนกันโอ้โหสุดแสบแล้วนี่ไม่ใช่แสบแต่แกนะลูกชายโกงอีกลูกชายลูกสะใภ้แกไปแฉไหมไม่วันสองวันลูกชายไปทำงานต่างประเทศกับเพื่อนบ้านสิบกว่าคนไอ้เพื่อนบ้านก็ฝากเงินลูกชายครูจอมทรัพย์เนี่ยเพื่อส่งมาให้ทางญาติส่งมาทางภรรยาไอ้นู่นเอาไว้หมดเลยสายเลือดชั่วมามันถ่ายทอดกรรมพันธุ์ยีนอะไรกันแบบนี้แต่ไม่ใช่ชั่วทั้งโคตรหรอกแต่ว่าเนี่ยดูสิทำการงานเหนื่อยหากินกับเขาเหนื่อยเขาก็เหนื่อยเราก็เหนื่อยยังโกงค่าแรงเขาอีกไม่รู้เรียนแบบแม่สอนยังไงจะว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนก็ไม่น่าจะใช่น่าจะเป็นเพราะพ่อแม่สั่งสอนนี่มันมีนิทานเรื่องสั่งสอนให้ชั่วเนี่ยอย่าหาว่าบทนานนิทานมากเอาสักเรื่องเดียวดีไหมมันจำฝังใจดีนะคือมีนักโทษประหารคนหนึ่งทำไมก่อนเขาประหารด้วยการทำอะไรมีตะแลงแกงเป็นไม้กางเขนเอานักโทษไปผูกแล้วก็ยิงเป้าลุกตัดคอนักโทษคนนี้พอเข้าแดนประหารแม่ก็มายืนดูก็เรียกแม่แม่ลูกขอฝังสั่งอะไรแม่สักนิดได้ไหมแม่บอกได้สิลูกจะสั่งอะไรพอเข้ามาใกล้ๆพอเ
แม่เอียงหูมาหน่อยเอียงมาใกล้ๆปากหน่อยพอแม่เอียงหูไปมันกัดหูแม่เลยแม่ร้องเลยว่าทำไมทำกับแม่อย่างนี้กัดหูแม่ทำไมมันบอกว่าแม่กรอกหูหนูมาอย่างไรตอนเล็กๆหนูขี่คอพ่อแล้วยายซิมเนี่ยแบกกระจาดแตงกวาเทินหัวเข้าใจไหมเป็นคนที่พักต่างจังหวัดเนี่ยเขาชอบเอากระจาดบนหัวไม่หล่นด้วยนะถ้าเราไม่ต้องเดินนั่งก็หล่นแต่คนบ้านนอกไม่หล่นเดินกระจาดอยู่บนนั้นเนี่ยไอเด็กมันขี่คอพ่อไอตัวนักโทษก็เนี่ยตอนเล็กมันก็ล้วงแตงฟ้าจากนั้นมาใส่กระเป๋าพอกลับมาถึงบ้านมันดึงกระฟ้าออกมาแม่บอกเฮ้ยเราไม่ได้ปลูกนั่นมันได้มาไงก็หนูก็ล้วงที่ยายซิมเธอหนูหนูอยู่บนคอพ่อลูกฉลาดหากินตั้งแต่เล็กลูกแม่ฉลาดหากินตั้งแต่เล็กโตเจ้าจะไม่อดตายแม่กรอกหูอย่างนี้ใช่ไหมหนูถึงต้องเป็นอย่างนี้ผมถึงต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เลยนักโทษคนนั้นก็ถูกประหารแต่แม่ของนักโทษก็เจ็บหูไปเลยเพราะไม่พูดกรอกหูในเรื่องที่มันเป็นสัมมาวาจาพูดอย่างนั้นเขาเรียกมิจฉาวาจาส่งเสริมให้ลูกเป็นมิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะถูกเพาะมาตั้งแต่เล็กตอนนี้เนี่ยต้องเรียกกันว่ากระบวนการหากินไม่ชอบเลี้ยงชีวิตไม่ชอบประกอบการงานไม่ชอบหนาแน่นไปทั้งโลกจนโอ้โหเมื่อวานนี้ไม่รู้เรื่องมันเกิดยังไงนะใครได้ดูข่าวนะอพยพทั้งโลกไหมศาลกำลังพิพากษาเห็นภาพเลยนะแล้วนักโทษคนนั้นน่ะยกยาพิษดื่มแล้วไปตายเลยส่งโรงพยาบาลไม่ทันตายเลยไม่เคยพบตั้งก็เกิดมาพวกศาลหยุดเลยหยุดอ่านพิพากษาประหารชีวิตก็รับไม่ได้เอาละตอนนี้มาดูพวกเราจะทำงานให้งานสำเร็จเนี่ยมันยังมีหมวดทำอีกหมวดหนึ่งเขาเรียกว่าหมวดพลังแห่งการสร้างงานให้สำเร็จให้เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานองค์กรและประเทศชาติมี4คำไหนลองว่าไหมคาถาทำงานให้สำเร็จเอาลองว่าตามนะเต็มใจทำเต็มใจทำแข็งใจทำตั้งใจทำเข้าใจทำหมดนี้เขาเรียกทำว่าอะไรฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเรียกว่าอิทธิบาท4ถ้าลองทำอะไรแบบเต็มใจอยากมาทำเนี่ยโอ้มีอารมณ์อยากทำงานมันจะลุดหน้าไม่มีคำว่าเกียร์ว่างก็สำเร็จนี่วันนี้มานั่งฟังกันเยอะเนี่ยถามจริงอะมาเองหรือว่าเขาต้อนกันมาเนี่ยเต็มใจมาฟังใช่ไหมฉันทะมีความพอใจมีใครบ่นไหมกูชั่วอะไรว่าต้องนิมนต์พระมาอบรมกูมีไหมถ้าอย่างนั้นมันจะมีความสุขความก้าวหน้าในการงานไหมนี่ในที่เนี้ยถามจริงอะอยากทำงานเต็มใจทำงานทำงานเพลินจนลืมแต่งงานเลยเนี่ยมีบ้างไหมสาธุรับรองกระทรวงนี้จะทำงานแผนกสำเร็จเยอะถ้ามีคนสนุกกับงานเพลินในการแต่งงานทำงานไม่ชอบงานแต่งงานแต่งงานแล้วชอบแต่งงานแต่งกับงานไม่แต่งกับคนว่างั้นเถอะแล้วมีบ้างไหมที่ทำไปเบื่อไปแต่ผัวกูรวยกูลาออกแล้วเจ้านายจู้จี้เพื่อนฝูงชอบนินทา
กูออกดีกว่าแม่ที่แรกนะแต่ผัวกูรวยกูลาออกเลยเสือกแต่งตัวหลอกกูนึกว่ารวยบนต่อบนต่อทั้งวันจะงานจะไปไงงานมันก็ไม่คืบไม่กระเยิบไม่สำเร็จสองแข็งใจวิริยะอุตสาหะอย่านิสัยใจเสาะเปราะบางท้อแท้อ่อนแอถ้ามาถึงที่ทำงานอย่าออกอาการอย่างนี้เด็ดขาดโอ้ยโอ้ยถ้าออกอาการงี้อย่าทำอย่าอยู่รีบไปขุดหลุมต้นไม้ต้นไหนเฉาๆพุ่งหัวลงไปเลยอยู่ไปก็เป็นตัวเสียบรรยากาศเพื่อนก็จะทำงานดีๆมาโอ้ยอายบ้าบอในหลวงที่ท่านทำงานสำเร็จมากที่สุดในบรรดากษัตริย์ทั้งหมดท่านมีธรรมะข้อวิริยะมากไหมและท่านชอบเรื่องวิริยะที่สุดชาดกมีทั้งหมด500เรื่องในหลวงโปรดที่สุดอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องมหาชนกว่าในเรื่องความเพียรท่านไปฟังเทศสมเด็จวัดราชผาสมเด็จเทศเรื่องเนี้ยแล้วท่านประทับใจท่านก็ค้นคว้าจนหาคนมาวาดภาพทรงพระราชนิพนธ์หนังสือมหาชนกออกเพราะฉะนั้นในหลวงมีชาดกเรื่องนี้เป็นไอดอลภาษาศาสนาเขาเรียกทิฏฐานุกติบุคคลแปลว่าบุคคลต้นแบบบุคคลตัวอย่างบุคคลที่เราชื่นชอบอาตมามีใครที่จะมามีชีวิตทำอยู่ได้ทุกวันเพราะเขามีคำพูดว่ามนุษย์เราเนี่ยจะได้เปรียบถ้ามีสามอย่างชาติตระกูลสูงการศึกษาสูงความเพียรพยายามสูงอาตมาพลาดสองชาติตระกูลห่างมากไม่มีเชื้อพระวงศ์เลยการศึกษาแย่ได้แค่ป.สี่แต่เหลือตัวเดียวที่แม่ให้ความเพียรจนเดี๋ยวนี้ต้องนึกบูชาแม่จนสร้างอนุสาวรีย์ให้แม่ที่วัดแม่ตะมาเนี่ยกลางคืนเดือนไงเนี่ยเรานอนกับน้องแม่พอตกดึกเดือนไงแม่หายทุกทีพอน้องร้องเราก็ต้องพาน้องไปเดินหาแม่เห็นแกฟันดินปลูกกล้วยก็ตะโกนเรียกแม่แม่น้องร้องแล้วแม่ขึ้นมานอนแต่แม่แกก็ตะโกนสวนเลยยอมไปนอนเป็นเพื่อนน้องให้แม่ก่อนสิลูกเดี๋ยวแม่จะมุ่งมั่นฟันดินปลูกกล้วยปลูกอ้อยให้เองกินจะได้ไม่ต้องไปยืนดูปากลูกคนอื่นเขากินแม่บวชมานี่ไม่เคยนอนน้ำตาไหลแต่มีสองคืนนอนน้ำตาไหลคิดถึงแม่เหตุเพราะว่าตอนนั้นไปเลี้ยงเด็กกำพร้าพอเลี้ยงมากเขาก็ต้องปลูกกล้วยปลูกอ้อยให้มันกินปลูกจนล้นเนี่ยไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูข้างล่างเออนี่ใครไม่ซื้อกล้วยกินตอนนี้นะโง่เพราะอะไรรู้เปล่าไม่ใช่เมื่อตอนปีที่แล้วนะมีการปล้นกล้วยกล้วยคือหวีละเท่าไหร่80 70ตอนนี้เหลือ20 30ไปซื้อได้ไงถูกขนาดนี้แล้วกล้วยตอนนี้อร่อยที่สุดกล้วยตอนแพงเนี่ยเหลี่ยมจัดมากกล้วยมันตัดยังไม่ทันลบเหลี่ยมเลยยังไม่ทันแค่เลยก็มันแพงอ่ะตอนนี้มันผ่านฝนมา6เดือนกล้วยสมบูรณ์ลูกเป่งเหลี่ยมลบหมดแล้วถ้าไปกินตอนเหลี่ยมจัดนึงแล้วตอนนี้กล้วยจะอร่อยและสมบูรณ์และสารอาหารที่เกี่ยวกับสุขภาพแพทย์ก็บอกสูงที่สุดอยู่ช่วงเดือนธันวาเป็นเดือนสุดท้ายถ้าขึ้นเดือนเมษาฝนแรงแห้งกล้วยแข็งเป็นไตเพราะน้ำเลี้ยงไม่พอวันนี้ถ้าปล่อยให้เอากลับวัดไม่ฉลาดไม่ใช่อุดมศึกษาเอ้าเมื่อที่ตมาเมื่อสิบปีไปเทศที่โคราชเห็นเขาทำที่โคราชมันมีหมู่บ้านด่านเฟียน
ขาจะปั้นดินเผาเยอะๆเลยแวะเข้าไปถามว่าจะปั้นอนุสาวรีย์แม่หน่อยได้ไหมก็บอกพ่อเราหลวงพ่อเล่าช็อตเด็ดหน่อยก็เล่าให้ฟังว่าเดือนพระจันทร์เดือนงายแม่จะถือจอบลงฟันดินแล้วมีเด็กมาเรียกบ้านอยู่ในสวนเขาบอกได้แล้วก็ถามเขาแล้วเอาเท่าไหร่ล่ะบอกขอ50,000แล้วกันผมก็รีบปั้นเลยนะเดี๋ยวจะเทศผ่อนส่งให้ โอ้ยเขาปั้นมาได้ยังใจมากพระจันทร์เดือนงายแม่ถือจอบลงฟันดินลูกมาเรียกภาพเนี้ยใครไปตอนนั้นนะใครผู้เห็นก็อยากซื้ออยากขอถ่ายภาพเนี้ยอยากถ่ายกันอามาก็เลยไปติดต่อบริษัทที่เขาทำภาพเขาคิดเท่าไหร่เขาบอกถ้าหลวงพ่อเอาน้อยมันก็ต้องแพงถ้า10,000-20,000ก็ภาพละ10 กว่าบาทแต่ถ้าเอาเลย500,000เนี่ยเพจมันทำแล้วเนี่ยก็รันได้เรื่อยขอ2 บาทแล้วกันก็เลยสั่ง600,000ขายปีเดียวเกลี้ยงเลยขาย5 บาทขี้เกียจทอนมันยุ่งยาก5 บาท 5 บาททำเป็น10 เหรียญ 10กว่าไป2 ภาพได้กำไร1,800,000แม่ให้เนี่ยแม่ตายไปหลายปีแล้วแต่แม่ส่งตังค์ให้ใช้ไม่หยุดอยากรู้แม่ส่งทางไหนส่งทางคำสอนแม่สอนไม่กี่คำนะแค่พูดน้อยแต่กินใจอ่ะยอมเอ็งต้องยอมลำบากเมื่อหนุ่มดีกว่าไปทนกลุ้มเอาตอนแก่เอ็งต้องขยันให้เหงื่อออกทางขุมขนดีกว่าขี้เกียจแล้วยากจนน้ำล้นออกทางตาเมื่อ10 ปีจำได้ไหมน้ำมันเขาเทคเขาให้แต่มาเป็นพรีเซนเตอร์เอาเสียงก็แต่มาออกรีเพลย์เรื่อยเลยโทรทัศน์อ่ะแล้วก็เมื่อ6-7 ปีที่แล้วก็มีไอ้คนถูรถ10 ล้อมันพึมพำว่าทำอะไรใจอย่าท้ออย่าถอยอ่ะก็ได้อีก1,000,000ช็อตแรกก็ให้1,000,000ช็อตที่2ให้อีก1,000,000แล้วน้ำมันเขาเด็กตอนนั้นน่ะใครเติมน้ำมันลิตรก็ตัดไปประมาณ3 ตังค์มีเดือนนึงก็มาให้300,000น่ะใครมีรถก็ช่วยเติมเขาเทคหน่อยนะอย่าไปเติมยี่ห้ออื่นเนี่ยเขาต้องบอกว่าความสำเร็จย่อมบำเรอแก่คนใจเด็ดเราเคยได้ยินภาษิตนี้ใช่ไหมความพยายามอยู่ที่ไหนวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรอย่าเกียวว่าเรานี่โชคดีข้าราชการนี่นะแต่มาถามจริงสำนึกบ้างไหมชาวนาเนี่ยชาวสวนเนี่ยน้ำท่วมอดน้ำแล้งอดน้ำดีฝนดีแมลงลงกินหมดอดข้าราชการน้ำแล้งเงินเดือนเท่าเดิมน้ำท่วมเงินเดือนเท่าเดิมนอกจากโง่ให้แมลงลงกินเล่นหวยมั่งอะไรมั่ง แมลงลงกินเงินเดือนเอาละแล้วข้อที่3ตั้งใจทำงานหัดทำแบบเพ่งอย่าทำแบบพล่านแล้วคุยกันพล่ำจนงานบกพร่องทำงานด้วยจิตใจที่เพ่งเก่งเล็งกะด้วยจิตที่ตั้งมั่นสงบวันนี้ต้องขอชมพวกเรานะฟังเทศสงบกว่าที่อื่นบางคณะบางกลุ่มบางยังก็ย้ายตลาดเข้าห้องประชุมพระเทศก็คุยกันแซ่ดยังก็แลดฟังเทศเลยนี่แถวหน้าหน้านี่นั่งฟังเงียบเรียบร้อยยังก็ลูกเทพลูกพรหมมาเกิดเป็นงี้มานานยังคงเป็นมานานแล้วเนาะดีเนี่ยคนเราเนี่ยหัดมีนิสัยน้อมเอียงไปสู่ความสงบในการทำงานอย่าทำปุ้งสั้นอาตมาก็ถามว่าหลวงพ่อเครียดไหมเวลาสู้คดีอะไรต่างๆเพราะอาตมาถูกหลวงพ่อพุทธทาสสอนอยู่กับท่าน7 ปีนักลบเขายังลบกันไปพลางฟ้านิพพานไปพลางเราสู้คดีไปพลางแล้วก็ฟ้านิพพานไปพลางก็ได้เชื่อไม่เชื่อไปถามในศาลดูมีครั้งแรกในประวัติศาสตร์
การสู้คดีเอามาไปจับมืออวยพรฝ่ายตรงข้ามพอขอยอมชนะนะเราจะได้มีความสุขร่วมกันแกทำท่ามองอธิบายถ้ายอมชนะยอมได้ที่ไปยอมมีความสุขอาตมาไม่ต้องไปเหนื่อยต่อถ้าอาตมาชนะซวยแน่เลยต้องไปเหน็ดเหนื่อยลงทุนทำต่อเราสุขกันทั้งคู่และบอกด้วยนะยอมได้บุญนะทำให้กรมที่ดินเนี่ยลดความชั่วลงแกยิ้มเลยตอนหลังแกยิ้มเลยตอนแรกมองเราก็ด่าอาตมาว่าเจ็บปวดเลยสวมหัวเหลือเกินท่านสวมหัวกี่ตำแหน่งเป็นทั้งมูลนิธิเป็นทั้งเจ้าอาวาสเลยโว้ที่แรกว่าแหละแต่ตอนหลังยิ้มแหละเข้าใจเราลบกันไปปรางฟ้านิพพานไปปรางเราทำงานเนี่ยมันต้องทำงานไปพรางฟ้าสวรรค์นิพพานไปพรางไม่ใช่ทำงานไปพรางเป็นเปรตไปพรางเงินเดือนก็ออกวันที่30นั่งอยากมันตั้งแต่วันที่5แล้ววันหวยออกแล้วเดินพลาดอย่างไอ้นี่ไอ้นี่เปรตชัดๆมนุษย์สเปรตโตทำงานแล้วอารมณ์เดือดดานหงุดหงิดโมโหโทโสไอ้นี่ทำงานแบบสัตว์นรกไม่รู้อาตมาทำงานสนุกมีคนถามว่าหลวงพ่อไม่เหนื่อยไม่ท้อมันเรื่องเนี้ยบอกโอ้ยอมสนุกทำงานให้เป็นสุขสนุกกับงานสุดท้ายทำงานต้องเข้าใจหาเทคนิควิธีการทำงานใหม่ๆหาข้อมูลเยอะๆในหลวงเนี่ยท่านสุดยอดในการหาข้อมูลมีเรื่องหนึ่งที่ได้นะไม่มีใครถ่ายภาพอยากฟังไม่เป็นเรื่องปาฏิหาริย์เหลือเชื่อถ้ามีภาพภาพนี้นะอาตมาว่าพิมพ์ขายได้10ล้านจริงๆนายพลคนหนึ่งที่ออกโทรทัศน์เนี่ยเขาไปรับใช้ในหลวงไปตามเสด็จตอนนั้นเป็นยศแค่ใน10ใน100อะไรเนี่ยในหลวงนี่อยากได้ข้อมูลเรื่องแกล้งลินไอ้ครุบ่อไอ้ครุเนี่ยทางภาคใต้มันเป็นเหมือนหนองบึงที่พืชอ่ะมันเน่าตายแล้วใครไปเหยียบเนี่ยมันจะจมในหลวงอยากจะไปแก้ไขให้ปลูกปาล์มปลูกยางอะไรได้เหมือนที่เคยทำที่ปากผนังท่านก็เดินลุยไปทหารบอกจะไปเลยท่านเพราะมันจะจมท่านบอกว่าท่านเราไม่พยายามหาข้อมูลให้สุดซอยครึ่งกลางเราจะได้ข้อมูลที่แก้ไขอะไรได้แท้จริงเราจะได้มาวิจัยได้ท่านก็ลุยไปพอลุยไปจมเขาบอกพระเทพไปด้วยไม่เสียดายหน้าถ่ายตอนพระเทพจมไปแค่คอทหารก็ไปช่วยกันเอาขึ้นแต่ในหลวงยังจะไปต่อเลยต้องทำไงรู้ไหมคำว่ารับใช้ใต้เมืองยุคคนละบาทก็เอาปืนยาวให้ทหารจับของข้างแล้วให้ในหลวงยืนบนปืนแล้วก็ให้เดินลุยไปทหารเดินหลุดจมแต่ในหลวงอยู่บนปืนก็ทำข้อมูลได้ข้อมูลมาแก้ไขจนที่ตรงนั้นปลูกปาล์มปลูกยางได้นี่คือความตั้งใจทำพยายามทำหาข้อมูลเราเนี่ยที่ทำอะไรไม่เคยหาข้อมูลเลยนะช่างเดี๋ยวก็ผ่านวันเดี๋ยวก็ได้เดือนแต่มาตอนเผยแพร่ใหม่ๆเนี่ยทำยังไงจะเทศให้เด็กมันฟังได้ไปอเมริกาอาจารย์ทำวิจัยจิตวิทยาเด็กเขาบอกหลวงพ่ออย่าเทศเกิน15นาทีนะเพราะเด็กมันมีอารมณ์รับสั้นเราก็คิดหาเทคนิคหาอุปกรณ์หาอะไรเอามาเทศครึ่งชั่วโมงเด็กบอกต่อหลวงพ่อต่อไอ้พวกอาจารย์ตะลึงจะเข้ามาเบรกเราก็ไม่ได้เด็กกำลังติดลมบนตั้งกันนั้นมาเราก็ได้เทคนิคในการเทศกับเด็กจึงได้เป็นฝันใจวัยรุ่นเทปขายระเบิดเลยตอนนั้นเทปภาพยนตร์กับเทปสมัครนี่ขายคู่กันเลยตอนนั้นถ้าตั้งใจทำเต็มใจอันแรกแข็งใจอันท
ที่สามตั้งใจข้อสุดท้ายเข้าใจซะหน่อยหาเรื่องวิจัยมาเทียบเคียงอย่างลึกเพราะเราจะมาแอพพลายได้ระบบ 5S ระบบอะไร QC อะไรที่เขานั่นมาอาตมาเนี่ยชอบดูข่าวแม่ไม้นักบริหารอะไรขนาดปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีเอามาให้โบนัสพนักงานได้2ครั้งเดี๋ยววันที่1เนี่ยจะให้2ล้านเพราะเงินเหลือมาเพิ่มมาจากปีที่แล้ว9ล้านก็จะให้เขาแล้ว12สิงหาปี62จะจ่าย15ล้านมีคนได้ล้านหนึ่ง9คนอยู่กับเรามา18ปีไม่เคยทิ้งเราเดี๋ยวนี้จะมาซื้อที่ดินอยากดูผลงานสักนิดไหมอย่าหาว่าโม้นะเขาบอกพูดร้อยคำไม่เท่ากับภาพเดียวเมื่อเดิมจริงๆวัดสวนแก้วมีที่ดินแค่3ไร่ตอนนั้นเนี่ยมันเกิดวิกฤตคนไทยเนี่ยเขาก็ทำวิจัยว่าทุกเรื่องอะไรกันมากที่สุดอันดับหนึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีที่จะมากินก็ไปบุกป่าลุกเขาคูคลองถูกจับติดคุกเป็นทุกข์กันเยอะใช่ไหมเรื่องนี้สองทุกข์ไม่มีงานทำสามทุกข์ไม่มีเงินใช้ไปกู้หนี้นอกระบบแล้วมันดันเสือกทิ้งท้ายพระเจ็บใจทุกสามอย่างเนี่ยเทวดาพระเนนก็ไม่มีปัญญาจะช่วยมันเสียศักดิ์ศรีลูกผู้ชายชาติพระอย่างเราเลือกเกินบวชมาไม่มีปัญญาจะช่วยอามาก็เลยตั้งใจชาตินี้จะไม่สร้างโบสถ์สร้างเจดีย์มีเงินซื้อที่แต่พื้นที่ดินวัดสวนแก้วเดิม3ไร่เดี๋ยวนี้ได้175ไร่ซื้อมาหมดเงินไป 1,700 ล้านพอซื้อเสร็จสร้างโรงงานคัดแยกขยะเมื่อกี้ไปเทศที่โรงเรียนวิมลที่สี่ย่านอะไรเนี่ยปรากฏว่าโอ้ยก็ของดีๆมาบริจาคเยอะเลยบอกรับแม้กระทั่งรองเท้าข้างเดียวก็เอาบ้านนู้นหายข้างบ้านนี้หายข้างมาเจอกันที่วัดเบอร์เดียวกันพอดี ไอเด็กบ้ายุคนี้นะมันชอบใช้รองเท้าข้างแล้วสี ไอพวกวัยรุ่นแปลกดีแล้วที่วัดเนี่ยจะเป็นวัดที่บริหารซื้อเครื่องมือใช้สอยมากที่สุดพวกเครื่องมือใช้สอยไม่เอาไอ้เน้นคำมันชอบซื้อรถไปบักเครื่องบินเจ็ตของเรานี่ซื้อแมคโคร29คันแขนสั้นแขนยาวไซส์เล็กไซส์ใหญ่เครื่องปั่นกิ่งไม้เครื่องปั่นกิ่งไม้12คันปั่นแล้วก็พอปั่นกิ่งไม้ละเอียดแล้วก็ไปทิ้งใส่เข้าคอกวัวไอ้วัวก็ย่ำเหยียบทั้งชีทั้งอึ3วันตากออกตากแดดเอายูเรียใส่หัวไม่เชื้อปุ๋ยใส่ปึบต้นไม้งามมากแล้วสาขาที่2กบินบุรีเนื้อที่540ไร่ปีแล้วทุเรียนเริ่มตกลูกปีนี้กำลังออกดอกพร่องเลยมะม่วงเยอะชมพู่เยอะนี่จันทบุรี400ไร่ทุเรียนตกลูกมา5ปีแล้วปีนี้สงสัยได้เป็นพันๆลูกที่การที่ระยองเนี่ยอำเภอแกงมีสละหวานๆเยอะนี่540ไร่ตากอำเภอพบพระชายแดนพม่าปลูกพืชผักนี่กาญจนบุรีเมื่อคืนไปเอามะเหมี่ยวมาอุ้ยนี่พวกใครไม่เคยดื่มน้ำมะเหมี่ยวที่คั้นเนี่ยอุ้ยบุญปากไม่ถึงเลยอร่อยมากหอมแล้วมันเป็นสีชมพูแล้วคั้นสดๆคันเมื่อคืนคันเช้ามืดออกมาวันนี้เลยสดสดนี่กาญจนบุรีเก็บมะเหมี่ยวมาเมื่อคืน20เข่งอันนี้บุรีรัมย์มีนาเยอะมีสวนมีเยอะอันนี้สราชธานีที่สนามบินดอนสนามบินสุราษฎร์มีเป็นพวกยางแอปปามอันนี้ชัยยาขออภัยอยุธยาอยุธยาใน300ไร่12สาขาขยายให้ไอ้คนนี้มันชอบพูดแต่มาว่าบ้าอะไรซื้อที่ดินเป็นพันไร่ยังไม่พออยู่เหร
ถามว่าคนไม่มีที่ดินอยู่อาศัยอีกเท่าไหร่และการจะสร้างงานสร้างอาชีพมันต้องสร้างบนแผ่นดินใช่ไม่ใช่แล้วอีกเท่าไหร่จะพอเมืองไทยเนี่ยรู้ไหมทำไมถึงไม่เห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าว่าสัมมาอาชีพสัมมากัมมันตะทำการงานชอบเอามาตั้งกองทุนสัมมาอาชีพคนไม่ค่อยบริจาคไปบริจาคอะไรรู้ไหมกองทุนธนาคารน้ำได้หลายล้านตอนนี้มาทำเรื่องแทงน้ำขุดหลุมบอดบาดาลเจาะหลุมแก้มหลุมทำเรื่องน้ำเนี่ยหมดไป20 กว่าล้านแล้วเพราะในหลวงตัดว่าน้ำคือชีวิตวัดเนี่ยมีเจดีย์แต่ไม่มีน้ำอยู่ไม่ได้หรอกแต่ถ้าวัดมีน้ำไม่มีเจดีย์อยู่ได้เดี๋ยวนี้วัดบ้าสร้างแต่เจดีย์แต่ไม่มีน้ำต้องไปขอน้ำชาวบ้านเสร็จเลย2กองทุนผู้สูงวัยต่อไปอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยจะลำบากที่สุดเพราะคนแก่รุ่นก่อนแกไม่ได้คุมกำเนิดแล้วมารวมตัวกันแก่พร้อมกันช่วงนี้แล้วบวกกับหมอดูแลดีแกก็ไม่ค่อยตายดิเพราะแกไม่ตายไอ้งบประมาณดูแลคนแก่ไม่พอรัฐบาลถึงต้องให้ลงทะเบียนคนจนถึงจะได้รับแล้วก็แย่งกันโกงกันอีกแล้วเนี่ยโกงอีกแล้วทิกแซกอีกแล้วนะไอ้เรื่องบัตรคนจนเนี่ยมันมิจฉาชีพมากทุกเรื่องแล้วก็สุดท้ายกองทุนผู้สูงวัยเนี่ยเยอะมากเลยคนทำบุญจังเลย4-5 ล้านได้เร็วแต่สัมมากัมมันตะยังไม่เต็มล้านเลยพอเราไปซื้อเครื่องไม้เครื่องมือก็หมดไปซื้อที่ซื้อกิ่งพันไม้อะไรก็หมดไปแปลกคน10 คนมาทำบุญกองทุนน้ำคน2 คนผู้สูงวัยทำเยอะตะการน้ำทำเยอะแต่สัมมาชีพไม่ทำก็ขอฝากการทำบุญไว้สำหรับที่นี่ด้วยอาตมาปีนี้เลยล็อกบุญ3 อย่างถ้าใครจะทำบุญวัดชนแก้ว1ทำเรื่องน้ำทำผู้สูงวัย3ทำอาชีพกองทุนที่ถ้าอยากสร้างเจดีย์สร้างเมรุไปวัดอื่นไม่ยุ่งด้วยเพราะว่ามันเยอะแล้วโบสถ์เบิดได้เยอะแยะสร้างกันไปทำไมไม่รู้พระเนนก็เหลือน้อยลงเมื่อก่อนเนี่ยประชากร17 ล้านเรามีพระเนร600,000ตอนนี้เชื่อไหมประชากร70 ล้านกับมีพระเนร200,000หายไปตั้ง400,000แล้วยังจะสร้างโบสถ์กันอยู่นั่นแหละกุฏิไม่มีพระอยู่หมาแมวเต็มไปหมดเอาละแค่นี้นะเบื่อยังยังจริงอ่ะนี่เทศนานอย่างนี้ยังไม่เบื่ออยู่เนี่ยเอางี้กันโยมไม่เบื่อฉันจะขอเบื่อโยมก่อนไม่งั้นไม่ได้กลับวัดเอ้าตมาได้ทำปฏิทินปีใหม่ถามจริงๆนะมีใครเอาของมาบริจาคให้บ้างมีไหมเอ้าถ้าอย่างนั้นเอาหนังสือนี่มีช่วยจิตอาสาหน่อยได้ไหม2 คนน้องเนี่ยแกะเลยถ้าใครไม่ได้เอาของมาบริจาคต้องบริจาค20 บาทถึงจะได้ปฏิทินแต่ถ้าใครมีเสื้อผ้ารองเท้าไฟฟ้าอะไรพังๆหลุดๆเอาไปฟรีเอาไปฟรีเลยแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้มีของมาสักชิ้นเดียวอ่ะช่วยทุนพิมพ์หน่อยต้นทุนมัน17.50 บาทนะช่วยทุนพิมพ์หน่อยช่วยทุนพิมพ์หน่อยก็แล้วกัน20 บาทไม่ได้มากมายอะไรถ้า20 บาทให้วัดไม่ได้ก็
ชาตินี้ไม่ต้องเติมบุญอื่นแล้วเป็นปฏิทินธรรมเอาคนละฉบับเดียวนะเดี๋ยวไม่พอไปที่อื่นอีกเอามาพิมพ์มา 80,000 ฉบับปฏิทินเนี่ยเป็นปฏิทินธรรมแต่ละเดือนละเดือนจะมีธรรมะเป็นข้อให้คิดอ้าวยมจิตอาสาช่วยรับปัจจัยหน่อยช่วยกันเป็นจิตอาสาใครอย่าทำให้พระต้นทุนพังนะเดี๋ยวชาติหน้าไม่มีต้นทุนไปรีบไปรีบเอาไปลงไปช่วยกันเก็บปัจจัยมาด้วยกันแล้วกันไม่มีนู่นทางนู้นยังขาดอีกเยอะไปให้ทางนู้นยังขาดปัจจัยใส่ขันนู่นเลยมาก็ได้ปัจจัยใส่ขันมาเลยก็ได้มีใครทำบุญร้อยหนึ่งไหมเนี่ยที่ทำมาเนี่ยมีไหมร้อยหนึ่งมานี่หน่อยมานี่หน่อยมาให้ของดีเอ้ยโจเอามะละกอหวานมาให้หน่อยดินี่คนเสื้อแดงนี่เดี๋ยวติดคนที่บริจาคมาร้อยหนึ่งกี้เนี่ยที่เอาปฐินใบเดียวแต่บริจาคร้อยหนึ่งนี่คนเสื้อแดงเนี่ยเอาดิคนนี้ด้วยคนนี้จะร้อยหนึ่งหรือเปล่าเอาร้อยนี่แจกมะละกอด้วยมะละกอนี่หวานมากเลยเป็นมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์เอาละถ้าใครไม่พอเดี๋ยวไปเอาข้างล่างนะข้างล่างมีปฏิทินเอาเดี๋ยวตรวจน้ำรับพรนิดนึงเร็วอาจจะประเคนอะไรไหมจะประเคนเพราะว่าเดี๋ยวไม่ฉันเพลที่นี่นะแต่มาต้องไปฉันในรถเอาไปข้างหลังเอาขันไปตามเอาขันตามไปหน่อยไปนี่คนถือขันตามไปหน่อยจะได้จบเร็วๆอาจจะประเคนอาหารประเคนซะเลยจะได้รับพรทีเดียวเลยเร็วขึ้นมาบนนี้เลยก็ได้ค่ะข้าราชการอนุโมทนาร่วมกันนะคะท่านผู้อำนวยการวันดีจะเป็นผู้แทนของพวกเราถวายจตุปัจจัยพระอาจารย์ค่ะรับพรเลยนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคัลังเอวะเมวะโตทินังเปตานังปะกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวัจมิจตุสัพเพโปเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังเอ้ามีใครอยากได้ซีดีมาเทศครั้งสุดท้ายงานหลวงพ่อปัญญา
ระลึกหลวงพ่อปัญญาติดมา4แผ่นใครอยากได้หยิบฟรีค่ะแล้วในช่วงนี้เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการวันนีนนท์สิริผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะค่ะในนามข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากราบนมัสการพระคุณเจ้าพระราชธรรมนิเทศพระอาจารย์พยอมกัลยาโนเป็นอย่างสูงที่พระอาจารย์เมตตาพวกเราให้ข้อคิดและให้สิ่งดีๆกับพวกเราเป็นการประเดิมที่จะนำไปเป็นแนวทางในการทำงานในปีงบประมาณ2561เจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะข้าราชการคะปฏิทินและพืชผักผลไม้ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของวัดมีจำหน่ายอยู่ด้านล่างนะคะปฏิทิน